พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์รายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่ประกอบไปด้วย MT-03 XSR 155และ 300cc ที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องว่ารุ่นไหนจะเปิดตัวเมื่อไหร่และรุ่นไหนจะเปิดตัวก่อนหน้าหลังภายในปีนี้จะได้เห็นตัวจริงกันหรือไม่ล่าสุดสื่อออนไลน์ในเมืองไทยของเราได้มีการนำภาพของ MT-03 โฉมใหม่ปี2019เวอร์ชั่นขายจริงที่คุณผู้ชมกำลังชมภาพอยู่ในขณะนี้มาเผยแพร่ผ่านทาง Facebook และ YouTube โดยมีการอ้างว่านี่คือภาพจดสิทธิบัตรของ MT-03 รุ่นใหม่ปี2019ที่เตรียมความพร้อมจะเปิดตัวออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาว่าใช่ MT-03 ตัวจริงหรือไม่จากการตรวจสอบที่มาของข่าวนี้ก็คือ tmcblog.comของอินโดนีเซียปรากฏว่าในเนื้อข่าวของ TMC Blog นั้นไม่ได้มีการบอกเลยครับว่านี่คือภาพจดสิทธิบัตรของ MT-03 รุ่นใหม่ของปี2019บอกแต่เพียงว่าได้รับการบอกกล่าวจากโบลามัตุล่าซึ่งเป็นผู้ใช้มอเตอร์ไซค์คนหนึ่งในอินโดนีเซียได้แจ้งข่าวเข้ามาที่ TMC Blog ได้พบเห็นมอเตอร์ไซค์ทดสอบของ Yamaha MT-25 ใหม่2คันโดยผู้ขับขี่นั้นใส่เสื้อสีน้ำเงินและสีดำบนถนนในเมืองโลสลังแพนทูล่าโดยมีการยืนยันว่าชุดไฟหน้าของมันนั้นคล้ายๆกับ MT-15 และมีช่วงท้ายที่เหมือนกันกับรุ่นเดิมของ MT-03 และจากการบอกกล่าวของโบลและมัตทูล่าทาง TMC Blog จะได้มีการทำภาพเรนเดอร์ขึ้นมาย้ำเลยนะครับว่านี่คือภาพเรนเดอร์ที่ TMC Blog ได้ทำขึ้นมาเป็นของตัวเองโดยอาศัยข้อมูลการบอกกล่าวของโบลและมัตทูล่านั่นเองครับและในช่วงท้ายของข่าวชิ้นนี้ยังได้มีการบอกอย่างชัดเจนว่าอย่าเพิ่งหัวเราะกับภาพเรนเดอร์ชุดนี้เพราะว่าทาง TMC Blog นั้นยังเป็นมือสมัครเล่นของการทำภาพเรนเดอร์นั่นเองครับสรุปก็คือว่าภาพ MT-03 ที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่ในขณะนี้นั้นที่มีการอ้างว่าเป็นภาพจดสิทธิบัตรรถปี2019เวอร์ชั่นขายจริงจึงไม่เป็นความจริงแต่ประการใดเป็นเพียงภาพเรนเดอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดย TMC Blog จากการบอกกล่าวของผู้ใช้บริษัทคนหนึ่งในอินโดนีเซียซึ่งทาง TMC Blog ได้มีการนำช่วงหน้าของ MT-15ประกอบไปด้วยชุด upside down รวมถึงชุดไฟหน้าที่เป็นแบบ monofocus นำมาเรนเดอร์ตัดต่อเติมแต่งใส่เข้าไปในโครงสร้างของ Yamaha MT-03 และบอกว่ามันคือโฉมใหม่ของปี2019นั่นคือภาพเรนเดอร์ครับไม่ใช่ภาพตัวจริงอย่างที่มีการอ้างไว้ในสื่อออนไลน์ของไทยถ้าคุณผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นว่าในภาพด้านข้างของรถนั้นยังมีภาพของปลายแฮนด์ทางด้านขวาอยู่บนถังน้ำมันที่ทางทีมซีบล็อกนั้นไม่สามารถลบออกไปได้ซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างยิ่งครับว่าข้อมูลข่าวของทีมซีบล็อกนั้นบอกอย่างชัดเจนเป็นภาพเรนเดอร์แต่ว่านะครับภาพของไทยเรากลายเป็นภาพจดสิทธิบัตรไปได้ยังไงน่าจะเป็นการแปลข่าวที่ผิดพลาดนะครับหรือว่าเห็นเพียงภาพก็นำมาเผยแพร่ต่อทันทีโดยไม่ได้มีการแปลข่าวชิ้นนี้อย่างชัดเจนสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับว่าภาพของ MT-03 ชุดนี้เป็นภาพเรนเดอร์ไม่ใช่ภาพจดสิทธิบัตรแต่อย่างใดครับและในช่วงที่ผ่านมาก็มีแฟนรายการหลายคนที่บ่นกันเข้ามาเกี่ยวกับ SR 150หลายคนบ่นเสียดายครับว่าไม่น่าเลิกพัฒนาไปเลยกลุ่มคนที่รักมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกนั้นต้องการอยากได้ SR 150หรือไม่ก็ SR 400ผลิตในประเทศไทยของเราแต่ว่า Yamaha นั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแผนหันมาพัฒนามอเตอร์ไซค์ในตระกูลของ Sport Heritage Series ใหม่ล่าสุดประกอบไปด้วย XSR 155คันนี้นี่คือภาพเรนเดอร์นะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นการเปรียบเทียบให้ดูครับว่าถ้า Yamaha นั้นมีการออกแบบดีไซน์ของตระกูล XSR ขึ้นมาแล้วในโครงสร้างของ R Series ก็คือ YZF R15 หรือว่า MT-15 นั้นหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรนี่คือภาพเรนเดอร์นะครับไม่ใช่จริงแต่ประการใดแต่ดูแล้วอาจจะมีส่วนใกล้เคียงถ้าเปรียบเทียบระหว่าง Sport Classic SR 150กับ Sport Heritage XSR 155cc คันนี้หลายคนนะครับอาจจะต้องรอดูตัวจริงก่อนครับว่า XSR 155นั้นจะโดนใจแค่ไหน Yamaha มีความตั้งใจในการพัฒนารูปแบบดีไซน์ที่แตกต่างไปจากเดิมๆ
ไฟหน้าทรงกลมแบบสปอร์ตคลาสสิกแต่ว่าดีไซน์ภาพรวมนั้นออกในทางของสปอร์ตเฮอริเทจที่มีความทันสมัยขึ้นมานิดนึงไม่ถึงกับเรียกว่าคลาสสิกจนเกินไปซึ่งยามาฮ่ามองว่าลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของ XSR 155นั้นจะกว้างกว่า SR 150เพราะว่า SR 150นั้นเป็นกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่เน้นความคลาสสิกเพียงอย่างเดียวแต่ว่า XSR 155นั้นจะมีความทันสมัยเน้นการใช้งานที่ครอบคลุมกว้างขวางมากกว่าจะขี่ใช้งานเน้นความเร็วอัตราเร่งขี่ทางไกลก็ไปได้ดีดังนั้นนะครับ XSR 155จึงเป็นทางเลือกใหม่รูปแบบใหม่ของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเฮอริเทจซึ่งจะเป็นซีรีส์ใหม่ของยามาฮ่าในเมืองไทยก่อนหน้านี้เรามีแล้วครับก็คือ R series MT series Max series ก็คือแนวทางของออโตเมติกและครั้งนี้จะเป็นแนวทางของสปอร์ตเฮอริเทจซีรีส์ที่น่าจะมีรุ่นใหญ่ตามมาอีกหนึ่งรุ่นก็คือ XSR 300ใช้โครงสร้างตัวถังของ MT 03หรือว่า Yamaha YZF R 3นั่นเองสังเกตดูก็จะเห็นว่ารูปแบบดีไซน์ของ XSR 250หรือว่า 300cc นั้นจะคล้ายๆกับ XSR 155ไฟหน้าทรงกลมที่ดูแล้วมีความทันสมัยถังน้ำมันและก็เบาะนั่งยาวๆนี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเนกเก็ตที่มีรูปแบบใหม่ที่ไม่แน่ครับว่าอาจจะมีกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่โตมากขึ้นกว่า SR 150หรือว่า SR 300cc อย่างแน่นอนมีคำถามน่าสนใจครับว่าระหว่าง MT 03โฉมใหม่ปี2019กับ XSR 155 Sport Heritage รูปแบบใหม่รวมถึง XSR 300รุ่นไหนมีโอกาสจะเปิดตัวก่อนกันในปีนี้มาถึงชั่วโมงนี้นาทีนี้ยืนยันกับคุณผู้ชมเลยครับว่าเราอาจได้เห็น Sport Heritage รูปแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศของเราก่อนหน้า MT 03ด้วยซ้ำไปเพราะว่าขณะนี้ทิศทางของกระแสข่าวเชิงลึกนั้นยืนยันเข้ามาครับว่า XSR 155มีโอกาสมากที่สุดครับส่วนโปรเจกต์ SR 150 SR 250ผลิตในประเทศของเราส่งไปยังตลาดโลกนั้นวันนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะต้องเลิกไปอย่างน่าเสียดายบอกคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับว่าโอกาสที่จะกลับมาอีกครั้งนึงของ SR 150นั้นมีอย่างเดียวก็คือว่าต้องรอให้ W175 ในอินโดนีเซียขายดิบขายดีดังนั้นยามาฮ่าอินโดนีเซียอาจจะมีการพัฒนา SR 150ขึ้นเพื่อแข่งขันกับ W175 ของค่ายคาวาซากิแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดนั้น W175 ในอินโดนีเซียก็ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่เช่นเดียวกับเมืองไทยของเราดังนั้นโอกาสแจ้งเกิดของ SR 150ต้องรอดูกันต่อไปยาวๆครับเรื่องราวของ MT 03โฉมใหม่XSR 155และ XSR 300จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ